มื่อนี้ขอให้เฮามาใช้เวลาศึกษาพระคำของพระเจ้าของพวกเฮานำกันภายใต้หัวข้อพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่และโลกแห่งความเสื่อมด้วยผ่านพระคำในหัวข้อนี้ขอให้พวกเฮามาใช้เวลาพิจารณานำกันเมื่อพวกเฮาเบิ่งความจริงในปื้มพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มพวกเฮาสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงต้องการอยากให้พวกเฮามีความเสื่อสำหรับความเสื่อนั้นเมื่อพวกเฮาบ่เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วพวกเฮาก็บ่สามารถมีความเสื่อเกิดขึ้นภายในพวกเฮาได้บรรพบุรุษแห่งความเสื่อทั้งหมดได้เริ่มมีบางสิ่งที่เอิ้นว่าความเสื่อเพียงแต่เมื่อพวกเขาได้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องเท่านั้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงบอกกิเดโอนให้ช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากมือของพวกมิดียานนั้นเราได้ตอบว่าข้าพระองค์จะเฮ็ดได้อย่างใดนี่บ่ได้เว้าออกมาจากจิตใจที่อ่อนน้อมของเราแต่อย่างใดย้อนเราบ่มีความกล้าหาญหรือความเชื่อในจิตใจของเราเราจึงได้เว้าออกมาเช่นนี้ในตอนทําอิฐยังใดก็ตามพระเจ้าได้ทรงให้เรามีความเชื่อทรงสั่งสอนเราให้ฮู้และเข้าใจว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่พวกเฮาอาจพิจารณาพวกเฮาเองเพื่อให้มีความเสื่อโดยคิดว่าค่อยอยู่ในพระเจ้าและค่อยมีความเสื่อแต่ว่าถ้าปราศจากความเข้าใจฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วพวกเฮาบ่สามารถมีความเสื่อได้ก็จะเหลือแต่ความเสื่อที่ออกจากปากของพวกเฮาเท่านั้นแต่จะบ่แม่นความเสื่อที่มาจากจิตใจของพวกเฮาแท้ๆถ้าข้าพเจ้าถามพวกท่านว่าพวกท่านเชื่อพระเจ้าบ่สมาชิกในซิโอนทุกคนก็จะตอบว่าอาเมนแต่ใดก็ตามมีพี่น้องบางคนมิดเงียบความเชื่อของพวกเขาเป็นดังกิเดโอนก่อนที่เราได้ยอมรับพระเจ้าอย่างเต็มล้นความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้ายังขาดเคลื่อนหลายย้อนพวกเขาบ่เข้าใจพระเจ้ายังถูกต้องในเวลาที่พระเจ้าทรงบอกพวกเขาให้เฮ็ดภารกิจพวกเขาจึงรู้สึกย้านและบ่กล้าเฮ็ดเช่นเดียวกันกับโมเสสในตอนทําอิฐเมื่อพระเจ้าได้ทรงเอิ้นเราให้นําพาประชาชนอิสราเอลออกจากเอียิปต์เราได้ว่าว่าพระผู้เป็นเจ้าข้าคนเลี้ยงแกะที่บ่มีคุณค่าคือดังข้าพระองค์จะยืนต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ได้โน้ใดพระองค์ก็ฮู้แล้วว่าข้าพระองค์เว้าบ่เก่งและบ่เรียนบ่ไหลพวกท่านเมื่อพระเจ้าทรงไว้วางใจมอบภารกิจให้พวกเฮาพระองค์บ่ได้ให้พวกเฮาเฮ็ดเวียกพระองค์หมายความว่าพระองค์จะสําเร็จเวียกงานของพระองค์โดยผ่านพวกเฮาบ่แม่นบ่ผู้ที่ทรงสร้างเฮาแม่นพระเจ้าและผู้ที่จะเปิดอาณาจักรอันสวนิรันดร์ให้พวกเฮาก็แม่นพระเจ้าเช่นกันแต่ว่าพวกเฮาบ่เข้าใจในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับพวกเฮาพระเจ้าทรงเป็นสิ่งที่พวกเฮาควรเชื่อเท่านั้นบ่ได้หลายไปกว่านั้นในขณะที่เว้าว่าค่อยเชื่อพระเจ้าค่อยรู้จักพระเจ้าพวกเฮาได้มีความเชื่อที่ผิดด้วยเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่บ่มีฤทธิ์อำนาจต่ออิทธิพลของโลกแห่งความเป็นจริงนี้ในมื้อนี้ขอให้พวกเฮาทั้งหมดยอมรับความถูกต้องด้วยผ่านคําสั่งสอนของพระเจ้านํากันกิเดโอนและโมเสสก็เช่นกันโยบก็บ่แตกต่างพระเจ้าบ่ได้ทรงรับฮู้โยบและอวดเกี่ยวกับเราว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อหลายที่สุดบ่พระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าในโลกนี้บ่มีไผซื่อสัตย์และดีเท่าเราโยบผู้รับใช้ของเฮาเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเฮาหลายที่สุดนี่แม่นเหตุผลที่ซาตานได้ทดลองเราแม่นบ่ฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อน้อยเด๋เป็นเอาใดได้เกิดใหม่ด้วยจิตวิญญาณบ่แม่นเริ่มจากเวลาที่พวกเขาฮู้ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าอย่างถูกต้องฉะนั้นพวกเขาได้เริ่มเข้าใจถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงได้อย่างใดเมื่อพวกเขาฮู้สึกซาบซึ้งภายในจิตใจของพวกเขาว่าพระเจ้าทรงฮอบฮู้และทรงฤทธิ์อำนาจแล้วจากเวลานั้นความเชื่อก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายในพวกเขาพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกๆสิ่งอย่างแท้จริงแม้นแต่โลกที่พวกเรากําลังอาศัยอยู่นี้และสภาพแวดล้อมทุกอย่างก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า
จากนั้นพวกเขาก็ได้เอาชนะการต่อสู้กับทหาร 135,000 คนด้วยทหารเพียงแต่300คนเท่านั้นโดยอิงตามพระประสงค์ของพระเจ้าพวกเขาสามารถตีเอาชนะป้องกันที่แน่นหนาของเมืองเยริโกได้พวกเขายังสามารถอ้อนวอนขอเวียกงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เซ็นการข้ามทะเลแดงถึงพื้นดินแห้งและแม้แต่ดวงตะเวนหยุดอยู่บนเกาเกือบหมดมือแต่ว่าพวกเขาก็บ่ได้มีความเสื่อดังเส้นนั้นมาแต่เริ่มต้นทําอิดพวกเขาได้คิดว่าคอยจะเฮ็ดเวียกงานนี้ได้เท่าใดคอยจะแก้ไขปัญหานี้ได้เท่าใดและความเสื่อก็บ่ได้มีภายในพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เข้าใจอย่างเต็มล้นและภายในจิตใจของพวกเขาได้ยอมรับอย่างลึกซึ้งว่าพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ผู้ที่สามารถเฮ็ดได้ทุกสิ่งนั้นกำลังช่วยพวกเขาอยู่ในเวลานี้โมเสสได้เริ่มเปลี่ยนโยชัวได้เริ่มเปลี่ยนและกิเดโอนก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงโยบได้ว่าอย่างใดในท้ายสุดภัยที่ตักเตือนข้าพระเจ้าถึงสิ่งที่บ่ฮู้ภัยที่ควบคุมทุกลักการที่คอยฮู้มาก่อนจากเวลาที่ความเชื่อของโยบในพระเจ้าได้ลดลงถูกครอบงำด้วยความโง่จ้าลาวได้เริ่มจมให้แก่พระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงปลุกลาวให้เข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกโยบก็ได้เริ่มเปลี่ยนเท่าน้อยเท่าน้อยแม้แล้วเมื่อข้าพระองค์ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องมีพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อความพ้นของข้าพระองค์โดยที่บ่ฮู้สึกตัวมีแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในสถานการณ์นี้เพื่อข้าพระองค์และเพื่ออนาคตอันหุ่งเหืองเป็นอย่างข้าพระองค์จึงลืมได้เพียงแต่หลังจากที่ได้เข้าใจสิ่งนี้ลาวก็ได้ฮู้สึกตัวเองเม่นไผเฮ็ดให้การตัดสินของคอยมืดมนนั่นเม่นไผนั่นแมนตัวเราเองโยบได้มีความเสื่อในตอนทำอิฐแต่ว่าดังที่เราได้ลืมการดำรงอยู่ของพระเจ้าภายในจิตใจของเราเราได้ตำหนิพระเจ้าและได้จมกับหมู่ของเราโดยที่บ่ได้ลังเลใจเราได้ด่าเมื่อเกิดตนเองตายก็ดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ถึงแม้นว่าเราได้เว้าผิดหลายคำดังเส้นนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงปรากฏแก่ลาวในลมพายุและทรงสั่งสอนลาวเทือละอย่างเมื่อเฮาวางหักฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ไสจงเบิ่งทุกสิ่งที่มีชีวิตทั้งแผ่นดินโลกนี้แม่นไผที่สร้างแค้วที่แข็งแรงของเบเฮโมธบ่เจ้าฮู้บ่ว่าเป็นอย่างนกกระจอกเทศจึงบ่มีความหักต่อลูกของมันป้าไข่ของมันอยู่ทุกทีและบ่มีความหักของแม่ป้าลูกของพวกมันไว้และไปมาอย่างอิสระเจ้าฮู้บ่ว่าแม่นไผ่ที่แขวนแผ่นนี้โลกไว้ในที่วางเป่าแม่นไผ่ที่สร้างหยดน้ำและเปลี่ยนให้เป็นเม็ดฝนและตกลงมาจากก้อนเมฆโยบเจ้าได้สร้างบ่หรือมีมนุษย์ที่สลาดที่สุดทั้งแผ่นนี้โลกนี้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งบ่บ่มีไผที่ได้สร้างฉะนั้นแม่นไผที่สร้างพระเจ้าได้ทรงสั่งสอนโยบเทื่อละอย่างอย่างละเอียดว่าเวียกงานทุกอย่างแม่นสำเร็จด้วยพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นโยบได้เต็มไปด้วยความคิดของเราเองแต่ว่าจากจุดนั้นเราได้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นความคิดของพระเจ้าเราได้เริ่มเบิ่งไปที่พระเจ้าและได้เริ่มรู้จักพระเจ้าจากเวลานั้นความเชื่อของเราก็ได้เพิ่มขึ้นในจิตใจของเราพวกท่านพวกเฮาเว้ากับตัวเองยังมั่นใจว่าค่อยเชื่อในพระเจ้าค่อยมีความเชื่อแต่ว่าพวกเฮาเริ่มลืมฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากจิตใจของพวกเฮาและพยายามเฮ็ดทุกสิ่งด้วยความสามารถของพวกเฮาเองพวกเฮาคิดว่าทุกสิ่งสามารถสำเร็จได้ด้วยความสามารถของพวกเฮาเองพวกเฮาต้องจดจำพระเจ้าผู้ที่ฮู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่แม่นผู้ที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่
เป็นอย่างพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่จึงให้สิ่งเหล่านั้นกับครอบครัวของโยบเมียของโยบบ่ฮู้ถึงเหตุผลจึงได้เว้ากับโยบว่าจงด่าพระเจ้าและหันหนีจากความเชื่อในพระเจ้าสาเป็นเพราะว่าเราบ่ได้ฮู้ถึงพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์เห็นตอนสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นและทรงกำลังนำพาพวกเราไปสู่ทางแห่งความพ้นเป็นอย่างช่วงเวลาเส้นนั้นจึงมาถึงพวกเราและเป็นอย่างสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นกับพวกเราเป็นอย่างพวกเราจึงมีอุปสรรคเส้นนั้นและเป็นอย่างพวกเราคือมีความยุ่งยากแท้พระเจ้าบ่ทรงให้อุปสรรคเหล่านั้นคงอยู่ตลอดไปในหนทางไปสู่ดินแดนกานาอันทะเลแดงแม่นอุปสรรคอันใหญ่หลวงสำหรับสาวอิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงปราให้อุปสรรคนั้นเป็นดังที่เป็นบ่อุปสรรคก็บ่แม่นอุปสรรคอีกต่อไปเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้ามันได้กลายเป็นทางยางพระเจ้าได้ทรงฮู้แล้วว่าพวกเขามีทะเลแดงขวางหน้าอยู่เป็นอย่างพระองค์จึงได้ทรงนำพาพวกเขามาที่นี่ผู้ที่บ่ฮู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ก็จะต่อว่าและจมออกมาผู้ที่บ่ฮู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่แม่นคิดแต่เกี่ยวกับตัวพวกเขาเองเสมอว่าค่อยบ่สะดวกสบายค่อยเมื่อยค่อยหิวค่อยเจ็บปวดและค่อยทุกข์ทรมานเพียงแต่เกี่ยวกับตัวพวกเขาเองอยู่ตลอดจะเกิดอย่างขึ้นกับความเสื่อของพวกเขาความเสื่อบ่สามารถสวยแต่ได้จากพวกเขาไปอย่างไรก็ตามผู้ที่มีความเสื่อได้คิดเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่เสมอว่าพระเจ้าแม้ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นหยังพระเจ้าได้ทรงนำพาพวกเรามาทางนี้ต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอนพวกเขาได้เสื่อและได้รอท่าพระเจ้าได้ทรงนำพาพวกเขาไปสู่ทะเลแดงเพราะว่ามีหนทางบ่แม่นบ่อย่างไรก็ตามพวกเขาบ่ได้คิดเกี่ยวกับพระเจ้าเลยแต่คิดเห็นแต่ความลำบากของพวกเขาเองดังที่ทหารของเอียิปต์กำลังไล่ตามมาจากทางหลังและทะเลแดงก็อยู่ทางหน้าพวกเขาบ่พอใจและได้จมว่าพวกเขาบ่สามารถไปถึงกานาอันได้ดอกพระเจ้ากำลังนำพาพวกเขาทั้งหมดมาตายอยู่ในถิ่นแห่งแรงกันดานบ่นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวในโกลินโธบทที่10ว่าจงจดจำการเดินทางในถิ่นแห่งแรงกันดานในอดีตและอย่าเหตุผิดบาปคือเดินกับบรรพบุรุษของพวกเจ้าพวกเขาบ่มีหยังพวกเขาบ่มีความเสื่อบ่มีความเสื่อหมายความว่าหยังพวกเขาบ่ได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ถึงแม้นว่าพระเจ้าได้ทรงนำพาพวกเขายังตัวเนืองด้วยเสาเมฆในเวลากลางเว้นและเสาไฟในเวลากลางคืนก็ตามพวกเขาก็บ่ได้เชื่อในพระเจ้าพวกท่านพวกเราจำเป็นต้องเอาความเชื่อออกมาจากจิตใจของพวกเราอยู่เรื่อยๆและเฮ็ดให้สะอาดและเปลี่ยนแปลงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเก็บรักษาไว้ในจิตใจของพวกเราอีกครั้งขอให้พวกเราเบิ่งในพระคัมภีร์เฮบรูบทที่11และยืนยันนำกันว่าพระคัมภีร์สั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใดขอให้เบิ่งนำกันในเฮบรูบทที่11ข้อที่6บ่มีไผเป็นที่พอใจพระเจ้าได้โดยที่บ่มีความเสื่อด้วยว่าผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้านั้นต้องเสื่อว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่และทรงโปรดให้บำเหน็จแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์บ่มีความเสื่อแม่นบ่เสื่อว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ความเสื่อบ่สามารถเติบใหญ่ขึ้นได้ถ้าพวกเราได้ลืมการดำรงอยู่ของพระเจ้าและอ้อมห้อมพวกเรามีเพียงแต่ความคิดของพวกเราเองเมื่อพวกเราคิดถึงว่าพระเจ้าของพวกเราทรงฤทธิ์อำนาจและสง่างามเพียงใดนั้นจากนั้นพวกเราสามารถตีเอาชนะทหาร 135,000 คนด้วยทหารเพียงแต่300คนเท่านั้นและพระเจ้าก็ทรงสร้างทางยางอยู่ใต้ทะเลแดงซึ่งบ่มีหนทางเลยเมื่อพวกเขาเสื่อพวกเขาก็สามารถพบเห็นสภาพแวดล้อมที่น่าประหลาดใจดังเช่นนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่มีเขียนไว้ว่าบ่มีไผเป็นที่พอใจพระเจ้าได้โดยบ่มีความเสื่อพวกเขาบ่สามารถเป็นที่พอใจพระเจ้าถ้าบ่มีความเสื่อค่อยหิวข้าวค่อยหิวน้ำและค่อยบ่มีเครื่องนุ่งถ้าพวกเราคิดเพียงแต่อุปสรรคที่อยู่ต่อหน้าพวกเราในจิตใจของพวกเราจะสามารถมีบ่อนวางเพื่อเบิ่งเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้อย่างใดความเชื่อบ่สามารถก่อให้เกิดมีได้ภายในคนที่เป็นดังเช่นนั้น
เนื่องจากว่าคอยบ่สะดวกสบายคอยหิวข้าวคอยอึดยากเนื่องจากว่าอุปสรรคอยู่ต่อหน้าแม้สิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเฮาพวกเฮาจะสามารถมีโอกาสและมีความกล้าหาญจะเบิ่งไปที่พระเจ้าได้เนาะใดฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้เนาะใดเกี่ยวกับผู้ที่บ่มีความเสื่อบ่มีไผเป็นที่พอใจพระเจ้าได้โดยที่บ่มีความเสื่อด้วยว่าผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้านั้นต้องเสื่อว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่และทรงโปรดให้บำเหน็จแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์แม่นความเสื่อที่ได้เฮ็ดให้โนอาได้ยินคําตักเตือนของพระเจ้าถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งเพิ่นยังบ่ได้เห็นเพิ่นเสื่อฟังพระเจ้าและสร้างเรือใหญ่ซึ่งให้เพิ่นกับครอบครัวได้พ้นถ้าโนอาได้คิดเพียงแต่สถานการณ์ของลาวก็จะว่าว่าพระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทรงบอกให้ผู้ข้าสร้างเรือใหญ่ได้เนาะใดตอนนี้ผู้ข้าเฒ่าแก่หลายแล้วผู้ข้าบ่มีทักษะในการสร้างเรือและบ่ฮู้ว่าจะสร้างมันยังได๋ด้วยถึงแม้นว่าพระองค์ทรงบอกผู้ข้ามันก็ยากสําหรับผู้ข้าที่จะเข้าใจผู้ข้าจะสามารถสร้างเรือใหญ่ดังเช่นนั้นด้วยความสามารถของผู้ข้าได้ยังไดถ้าโนอาคิดถึงเพียงแต่สถานการณ์ของเราเองเราก็จะบ่สามารถสําเร็จภารกิจได้บรรดานักวิชาการว่าว่าในสมัยนั้นความสามารถและเทคนิคในการสร้างเรือของมนุษย์ยังมีน้อยฉะนั้นมันต้องใช้เวลา40หา120ปีในการสร้างเรือใหญ่มันเป็นเวียกงานที่ต้องใช้ระยะเวลาดนนานและความพยายามยังลงหลายในการสร้างถ้าแม่นว่าได้มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์โดยย่อว่าลาวได้สร้างเรือแต่ขั้นตอนทั้งหมดต้องยุ่งยากและเป็นเวียกที่ต้องเฮ็ดอย่างแท้จริงยังไงก็ตามผู้ใดที่โนอาห์ได้นึกถึงก่อนที่ลาวได้คิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราเองเราได้นึกถึงฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นอย่างพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ่ทรงสร้างให้ผู้ข้าเฮ็ดเวียกแบบนี้บ่ต้องแม่นเวียกงานแห่งความพ้นที่ยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตของข้าพระองค์ซึ่งเวลานี้ข้าพระองค์บ่ฮู้ตัวถึงแม้นว่าหลายคนอ้อมข้างลาวได้เกียดสังต่อต้านแล้วว่าใส่ให้เราก็ตามเราก็บ่ได้ยอมแพ้ต่อกับสถานการณ์เพียงแต่เบิ่งไปที่พระเจ้าเราได้สําเร็จเวียกงานทั้งหมดยังไงก็ตามในท้ายสุดเมื่อการตัดสินที่นํามาซึ่งการทําลายมนุษย์ทุกคนด้วยน้ําเรือของโนอาได้กลายเป็นหังแห่งความพ้นบ่แม่นบ่พวกท่านคนดังเช่นนั้นแม่นผู้ที่มีความเสื่อขอให้เบิ่งในพระคัมภีร์ข้อที่8แม่นความเสื่อที่ได้เฮ็ดให้อับราฮัมเสื่อฟังเมื่อพระเจ้าได้เอื้อนเอาเพิ่นให้ออกเดินทางไปยังดินแดนที่พระองค์ได้สัญญาไว้ว่าจะมอบให้เพิ่นเพิ่นได้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปโดยบ่ฮู้เลยว่าตนจะไปไสอับราฮัมสามารถมีความเสื่อดังเช่นนั้นได้เนาะใดอับราฮัมได้เสื่ออย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงสามารถเฮ็ดได้ทุกสิ่งเพราะว่าเราได้ฮู้ถึงสง่าราศีฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจึงสามารถเสื่อฟังพระเจ้าถึงแม้นว่าเราบ่ฮู้ว่าเราจะไปใส่ก็ตามโอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าอย่างน้อยพระองค์ก็ควรให้ผู้ข้าฮู้บ่อนที่ผู้ข้าจะไปข้าพระองค์ควรเฮ็ดสิ่งใดเพื่อดํารงชีวิตอยู่ในที่นั้นได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถถามพระเจ้าได้แต่เราก็ได้ป้าให้พระเจ้าทรงจัดการทุกอย่างโดยคิดว่าพระเจ้าทรงฮู้จักผู้ข้าหลายกว่าผู้ข้าฮู้จักตนเองอีกก่อนที่ร่างกายของผู้ข้าถูกสร้างขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่กําลังนําพาผู้ข้าไปสู่โลกอันสวนิรันดร์นั่นแม่นเหตุผลที่เราได้ไปบ่อนที่พระเจ้าได้ทรงบอกให้เราไปถึงแม้นว่าเราบ่ฮู้ว่าเราจะไปไสก็ตามพวกท่านพวกเฮาต้องย้อนกลับมาเบิ่งตัวพวกเฮาเองและเบิ่งว่าพวกเฮามีความเสื่อดังเช่นนั้นหรือบ่เพื่อตรวจสอบว่าพวกเฮามีความเสื่อหรือบ่นั้นพวกเฮาควรถามพวกเฮาเองว่าค่อยเสื่อพระเจ้าคือดังกับไผบ่แม่นรับเอาง่ายๆความรู้ในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ว่าพวกเฮายอมรับด้วยจิตใจของพวกเฮาและเสื่อความเสื่อจะเติบโตภายในพวกเฮาอย่างแน่นอนเมื่อเม็ดพืชอายุ 2,000 ปีจากมาซาดาได้รับน้ํามันได้เริ่มงอกออกและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ว่าอีกอย่างหนึ่งว่าเม็ดพืชที่บ่ได้เฮ็ดบทบาทเป็นเวลา 2,000 ปีมาแล้วก็เหมือนกันกับพวกเฮาพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่า
บ่มีไผเป็นที่พอใจพระเจ้าได้โดยบ่มีความเสื่อขอให้พวกเฮาเบิ่ง 2-3 กรณีในปื้มพระคัมภีร์มัทธายบทที่9เบิ่งพระคัมภีร์ในมัทธายบทที่9ข้อที่27พอพระเยซูได้จากบ่อนนี้และผ่านไปก็มีสายตาบอด2คนตามพระองค์มาเขาฮ้องขึ้นว่าเสื้อวงดาวิดเอ๋ยโปรดเมตตาพวกผู้ฆ่าเดทอนเมื่อพระเยซูเข้าไปในเฮือนแล้วสายตาบอด2คนนั้นก็มาหาพระองค์พระองค์ถามเขาว่าหมู่เจ้าเสื่อว่าเฮาปิ่นปัวหมู่เจ้าให้หายดีได้บ่หมู่เจ้าเสื่อว่าเฮามีฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญ่บ่แล้วพระเยซูก็บ่ายตาเขาและกล่าวว่าจังซั่นให้เป็นไปตามความเสื่อของหมู่เจ้าเถิดและสายตาของเขาก็กลับเห็นหุ่งพระเยซูสั่งเขาอย่างนักแน่นว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ผู้ใดฮู้เป็นเด็ดขาดเน้อมีกล่าวไว้ว่าทุกๆถ้อยคําในปื้ม66เล่มของพระคัมภีร์แม่นถึงบันทึกไว้เพื่อสั่งสอนพวกเฮาผู้ที่ดําเนินชีวิตในสมัยนี้ความจริงแล้วพระเจ้าได้ทรงมอบปื้มพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มนั้นเป็นของขวัญเพื่อประชาชนสุดท้ายของพระองค์ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนี้ก็ตามถ้าแม้นว่าพวกเฮาเห็นทุกสิ่งเหล่านี้พวกเฮาก็บ่ได้เข้าใจหรือรู้สึกได้อย่างเต็มที่ถ้าแม้นว่าพวกเฮาเห็นทั้งหมดฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงกล่าวในโยฮันบทที่12เฮาได้รับเกียรติแล้วและเฮาจะได้รับเกียรติอีกเมื่อพระเจ้าได้ทรงกล่าวถ้อยคําเหล่านั้นโยฮันได้ยินเสียงของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องแต่ว่าสําหรับผู้ที่อยู่ข้างเราเด๋เป็นเอาใดพวกเขาได้ยินเพียงแต่ว่าเป็นเสียงฟ้าห้องเท่านั้นพวกเขาได้รับรู้ว่าเป็นดังเสียงฟ้าห้องบางคนคิดว่ามีทูตสวรรค์ตนหนึ่งได้เว้ากับพวกเพิ่นเมื่อถ้อยคําอันเดียวกันได้กล่าวแก่ประชาชนบางคนได้เข้าใจพระคําของพระเจ้ายังถูกต้องแต่บางคนบ่ได้เข้าใจพวกเขาได้ยินถ้อยคําอย่างเดียวกันในสถานที่เดียวกันในเสียงทํานองเดียวกันในมัทธายบทที่9เมื่อพระเยซูได้ทรงกล่าวแก่สายตาบอด2คนนั้นจังซั่นให้เป็นไปตามความเสื่อของหมู่เจ้าเถิดสายตาของพวกเขาก็กลับเห็นหุ่งเหตุผลที่พวกเขาได้มีผลได้รับที่งดงามเส้นนั้นเพราะพวกเขาได้เบิ่งพระเยซูด้วยความเสื่อ 100% ว่าพระเยซูทรงฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ่บ่แม่นบ่ก็เช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่เป็นพญาเลือดตกที่พวกเฮาฮู้เป็นอย่างดีมัทธายบทที่9ข้อที่19ดังนั้นพระเยซูจึงลุกขึ้นไปกับเจ้านายผู้นี้และพวกสาวกก็ติดตามพระองค์ไปด้วยพอดีในขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งที่เป็นพญาเลือดตกได้12ปีแล้วนางยับมาที่เบื้องหลังพระเยซูและบ่ายเสื้อของพระองค์นางคิดในใจว่าถ้าข้อยเพียงแต่บ่ายเสื้อของเพิ่นเท่านั้นข้อยก็จะดีพญาตพระเยซูหันมาพอดีเห็นนางจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยจงมีใจกล้าเถิดความเสื้อของเจ้าได้เฮ็ดให้เจ้าดีแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองนางก็ดีพญาตในที่นี้ก็เช่นกันพระเยซูได้ทรงชี้ให้เห็นถึงสิ่งใดพระองค์ได้ทรงหมายความว่าเมื่อเฮาเห็นความเสื่อที่พวกเจ้ามีภายในพวกเจ้าแล้วก็เพียงพอแล้วที่จะรับพระคุณดังเช่นนั้นได้และได้ทรงกล่าวกับนางว่าความเสื่อของเจ้าได้เฮ็ดให้เจ้าหายดีแล้วพวกท่านพวกเฮาต้องเบิ่งขึ้นว่าเป็นอย่างทางเดินที่บรรดาบรรพบุรุษแห่งความเสื่อได้เดินไปนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หมายความว่าพวกเฮาควรมีความเชื่ออย่างเดียวกันบ่แม่นบ่พวกเฮาควรมีความเชื่อของโนอาและของอับราฮัมเช่นกันเมื่อพวกเฮามีความเชื่ออย่างเดียวกันดังที่ปรากฏทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่จากนั้นพวกเฮาก็จะสามารถรู้สึกได้ถึงฤทธิ์อํานาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบ่ดังนั้นพวกเฮาก็จะแบกไม้กางแขนด้วยความทุกข์ทรมานอยู่เสมอพวกเฮาอาจกําลังเดินอยู่แต่บ่เต็มใจโดยคิดว่าสวรรค์แม่นทางนี้แหละข้อยคาดว่าคงเป็นบอนที่ดีเมื่อเวลายิ่งผ่านไปเท่าใดพวกเฮาอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นไปจากมุมมองฝ่ายร่างกายทางนี้แม่นทางที่ยุ่งยากทางแห่งการแบกไม้กางแขนอย่างไรก็ตามควรจะเป็นเส้นทางที่สมสัญญาดีต่อกับจิตวิญญาณของพวกเฮาภายในพวกเฮามีบางคนที่กําลังย่างอยู่แต่รู้สึกเจ็บปวดและโศกเศร้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ได้ผ่านไปบรรดาสมาชิกซิโอนทุกท่านที่อยู่ที่นี่ในมื้อนี้ต้องเข้าใจเติมอีกว่าเป็นอย่างพระเจ้าของพวกเฮาทรงฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ่ทรงดํารงอยู่กับพวกเฮาในสภาพเนื้อหนังและเป็นอย่างพระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์ของพวกเฮาจึงทรงดําเนินเวียกงานการประกาศแก่ 7,000 ล้านคนด้วยวิธีนี้ถึงแม้นว่าพระองค์ทรงสามารถเฮ็ดให้ง่ายกว่านี้ได้มีหลายสิ่งที่พวกเฮาบ่ฮู้และบ่เข้าใจเถื่อในเวลานี้ในวิทยาลัยมีระบบการเสี่ยงพานหรือตก
พื่อขึ้นสู่ระดับสูงต่อไปจะเกิดอย่างขึ้นถ้าคะแนนของพวกท่านต่ำกว่าคะแนนปกติต้องอยู่ระดับเก่าและเฮียนตื่มอีกเทื่อหนึ่งเมื่อพวกเขาได้คะแนนสูงกว่าคะแนนมาตรฐานจากนั้นก็จะสามารถขึ้นไประดับต่อไปพระเจ้าของพวกเขาก็เส้นเดียวกันทรงต่อเวลาให้พวกเขาอีกเนื่องจากว่าพวกเขายังบ่เข้าใจในบางสิ่งและยังอยู่ในสถานะแบบเก่าจงลองอีกปีหนึ่งเธอแม่นว่าพระเจ้าได้ทรงให้เวลาเติมอีกหนึ่งปีเนื่องจากพวกเขายังบ่เข้าใจพวกเขาก็บ่สามารถไปสู่บัดก้าวต่อไปได้อีกอย่างหนึ่งเวลาจะเพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะไปอาณาจักรสวรรค์อันสง่าราศีพร้อมกับพระบิดาและพระมารดาสวรรค์เมื่อนี้ในขณะที่กำลังจ่าลึกโลกแห่งความเสื่อมใส่ในจิตใจของพวกเขานั้นพวกเขาควรคิดเกี่ยวกับเหตุผลว่าเป็นอย่างท่ามกลางคนจำนวนหลายพระเมตตาจึงถูกมอบให้เพียงแต่ผู้หญิงที่เป็นพญาเลือดตกและสายตาบอดสองคนที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวต่อพวกเขาว่าจังสันให้เป็นไปตามความเสื่อของหมู่เจ้าเถิดได้มีหลายคนที่ตาบอดในอิสราเอลแต่ว่าเป็นอย่างพระเจ้าบ่ได้ทรงประทานพระเมตตาอย่างเดียวกันแก่พวกเขาทั้งหมดโยบบทที่22ข้อที่21โยบเอ๋ยบัดนี้จงขึ้นดีกับพระเจ้าสาและทุกสิ่งก็จะเป็นไปโดยดีสำหรับเจ้าเยซูเฮ็ดกับพระเจ้าคือผงเป็นศัตรูใดถ้าเฮ็ดได้ผงก็จะอวยพรเจ้าจงรับคำสั่งสอนที่ทรงมอบให้เจ้านั้นสาและรักษาพระคำไว้อยู่ในจิตใจของเจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าด้วยความท่อมใจให้ทุกความสั่วสิ้นสูญไปจากเฮือนของเจ้าจงโยนคำของเจ้าทิ่มออกไปสาโยนคำบริสุทธิ์ที่เจ้ามีใส่ห้วยที่แล้งน้ำจงให้พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่เป็นคำของเจ้าสาและให้พระองค์เป็นเงินกล่องสูงๆสำหรับเจ้าแล้วเจ้าก็จะได้ไว้วางใจในพระองค์สืบไปทั้งเข้าใจพระองค์เป็นบ่อแห่งความยินดีของเจ้าเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าพระองค์เป็นบ่อแห่งความยินดีเมื่อมีความสนใจและกังวลเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อบังเห็นเวียกงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเทื่อละอย่างว่านี่แมนอัศจรรย์และนั่นก็แมนอัศจรรย์เช่นกันสิ่งมหัศจรรย์ยังลงหลายได้กำลังเกิดขึ้นอ้อมห้อมพวกเขาแต่เนื่องจากตาของพวกเขาถูกปิดอยู่พวกเขาจึงบ่เห็นได้ย้อนได้สนใจแต่ตัวพวกเขาเองบ่ได้เอาความตั้งใจทั้งหมดของพวกเขาไปสู่พระเจ้าแล้วเจ้าก็จะได้ไว้วางใจในพระองค์สืบไปทั้งเข้าใจพระองค์เป็นบ่อแห่งความยินดีของเจ้าข้อที่7เมื่อเจ้าอ้อนวอนหานั้นพระองค์ก็จะได้ยินเจ้าจะรักษาคำสาบานที่เจ้าได้เฮ็ดไว้ได้เจ้าจะเฮ็ดหล่อนทุกสิ่งที่เจ้ากระทำแสงแจ้งจะส่องใสในทางเดินของเจ้าพระเจ้าข่มคนจองหองให้เขาได้ตกต่ำและซอยสูคนทอมใจให้อยู่ได้ยังปลอดภัยในที่นี้หัวข้อแมนจงให้พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่เป็นคำของเจ้าสาถ้าหากพวกท่านมีสมบัติที่มีค่าอยู่เหือนพวกท่านจะบ่คิดเกี่ยวกับสมบัตินั้นบ่เมื่อพวกท่านไปเฮ็ดเวียกพวกท่านก็กังวลว่าจะมีบางคนมาลักเอาไปในทํานองเดียวกันพวกเขาควรเอาความคิดผูกกับพระเจ้าผู้ที่ทรงเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเขาแต่เนื่องจากว่าพวกเขาบ่คิดว่าพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติพวกเขาเองเป็นทรัพย์สมบัติและเนื่องจากพวกเขาเป็นทรัพย์สมบัติความสนใจทั้งหมดของพวกเขาจึงฝังแต่ในพวกเขาพอพวกเขาถูกปกคลุมด้วยความกังวลและเรื่องฝ่ายร่างกายสําหรับพวกเขาเองหลายกว่าจึงบ่มีบ่อนวางที่จะนึกถึงพระเจ้าถ้าหากชีวิตแห่งความเสื่อของพวกเขาถือรักษาเป็นดังเครื่องประดับในชีวิตความเสื่ออันแท้จริงก็บ่สามารถเกิดขึ้นภายในพวกเขาได้ความเสื่อของพวกเขาบ่แม่นเครื่องประดับความเสื่อบ่แม่นหนึ่งในเครื่องประดับที่พวกเขามีพวกเขาแม่นบรรดาทูตสวรรค์ที่มาจากสวรรค์ผู้ที่มาโลกนี้หลังจากที่ได้เฮ็ดบาปในสวรรค์และเดี๋ยวนี้พวกเขาก็กำลังมีเวลาการกับเจ็ดสาเหตุบาปเนื่องจากว่าพวกเขากำลังห่มด้วยห่างกายพวกเขาถูกจำกัดด้วยเวลาและระยะทางดังเวลาได้ผ่านไปพวกเขาก็เฒ่าแก่และห่างกายของพวกเขาก็เริ่มสุดโทรมพวกเขากำลังนุ่งเครื่องแบบนี้ถึงยังไงก็ตามในมือที่พวกเขาทอดห่างกายนี้ออกสง่าราศีในการปกครองอาณาจักรสวรรค์ร่วมกับพระบิดาและพระมารดาสวรรค์จะถูกมอบให้แก่พวกเขาตลอดไปผู้ที่ให้ความสนใจเพียงแต่ความมวลซื่นของโลกนี้และมีชีวิตที่สบายหลายกว่าคนอื่นหลายกว่าสนใจในมืออันหุ่งเหืองนั้นก็จะบ่สามารถเฮ็ดอย่างใดแต่จะสูญเสียอนาคตอันสง่าราศีและความหุ่งเหืองในสวรรค์ไปจงให้พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่เป็นคำของเจ้าสาหมายความว่าความสนใจและความกังวลของพวกเขาควรอยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอพวกท่านอาจคิดว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่แต่เป็นอย่างพระองค์จึงทรงสร้างทางเดินแบบนี้ในชีวิตของพวกเขา
แน่นอนว่าพระเจ้าทรงสามารถเปิดทุกเส้นทางสำหรับพวกเขาในเวลาที่พ่อแม่สอนลูกน้อยของพวกเขาถึงวิธีย่างมันก็จะสบายที่สุดสำหรับลูกน้อยถ้าหากแม่พาพวกเขาย่างไปทุกบอนที่พวกเขาต้องการแต่ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งท้าทายพ่อแม่ก็ได้สอนพวกเขาว่าย่างเท่าใดบอกพวกเขาให้ย่างจากที่นั่นหาที่นี่ลูกน้อยอาจคิดว่าบ่แม่มันยากโพดถ้าแม่พาคนย่างก็จะสบายกว่าแต่เป็นอย่างคือบ่พาลูกย่างแต่สืบต่อบอกให้ลูกย่างไปหาแม่เองดังที่พวกเขาย่างไปสะดุดไปกระดูกเริ่มแข็งแรงและกล้ามเนื้อก็ถูกสร้างขึ้นพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาทรงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นไปอย่างใดเนื่องจากว่าพระบิดาและพระมารดาทรงรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์ทรงให้อุปสรรคอันเล็กน้อยและความบ่สะดวกสบายเพียงน้อยเดียวอยู่ที่นี่และที่นั่นในชีวิตของพวกเขานั่นแม่นเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกพวกเขาให้สมเสียดีอยู่เสมอบ่แม่นบ่ในทุกสภาพการพวกเขาควรเฮ็ดหยังพวกเขาควรขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอพวกเขาบ่ควรเอาความสนใจทั้งหมดของพวกเขาใส่ในสิ่งที่พวกเขาต้องการเต็มไปด้วยความคิดของตนเองและได้ลืมสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกให้พวกเขาเฮ็ดพวกเขาควรเฮ็ดสิ่งที่พระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพวกเขาทรงบอกให้พวกเขาเฮ็ดในทันทีในทุกเวลาทุกที่ทุกบอนบ่แม่นบ่ดังที่ได้แสดงในปื้มพระคำโยบบรรดาผู้ประกาศพระคำได้บันทึกไว้ว่าพวกเขาควรให้พระเจ้าเป็นคำและทรัพย์สมบัติของพวกเขาสาฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านเฮ็ดก็จะสำเร็จผู้ที่ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกแม่นพระเจ้าของพวกเขาผู้ที่สร้างร่างกายของพวกเขาก็แม่นพระเจ้าและผู้ที่ทรงสร้างสภาพแวดล้อมนี้ก็ยังแม่นพระเจ้าของพวกเขาฉะนั้นเป็นอย่างจึงทรงให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นอย่างพระเจ้าจึงทรงเฮ็ดให้พวกเขาผ่านความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานหลายกว่าสมสุขยินดีและความสุขพวกท่านยังคิดแบบนี้อยู่บ่ถ้าปราศจากความยากลำบากแล้วพวกเขาจะคิดถึงโลกอันสวยนิรันดร์บ่ถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยความสมสุขยินดีและความสุขแล้วและถ้าทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีและบ่ได้ขาดเขินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพวกเขาจะคิดเกี่ยวกับบ้านเมืองของพวกเขาบ่ในคำอุปมาเกี่ยวกับลูกสายที่ฟุ่มเฟือยลูกสายจากไปประเทศห่างไกลพร้อมด้วยมรดกของพ่อในขณะที่ลาวกำลังใช้ทรัพย์สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยนั้นลาวบ่เคยคิดถึงบ้านเมืองของลาวเลยยังไงก็ตามดังที่ลาวได้ใช้เงินจนหมดหมู่เพื่อนทั้งหมดของลาวก็ได้ปาถิ่มลาวผู้คนได้เริ่มปฏิเสธลาวลาวได้ถูกป่าไว้ยังโดดเดี่ยวและดังที่ลาวได้ตกในสถานการณ์ที่บ่ดีบอนที่ลาวคิดอยากกินแม้นแต่ฟักถั่วที่หมูกินเราได้คิดถึงหยังเราได้คิดถึงบ้านของเราการมีชีวิตที่สะดวกสบายแม่นดีแต่เมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเขาตกอยู่ในความยุ่งยากนั้นพระเจ้าทรงกำลังสั่งสอนพวกเขาบ่ให้ลืมพระองค์และสอนว่าพวกเขาบ่ควรลืมบ้านเมืองแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาพระเมตตานี้ของพระเจ้าแม้นถูกบรรจุไว้ในสถานการณ์เช่นนั้นเบิ่งพระคำไหนปฐมกาลบทที่18ข้อที่10ผู้หนึ่งใน3คนว่าว่าอีก9เดือนเฮาจะกลับมาและซาร่าจะมีลูกชายนางซาร่ายืนฟังอยู่ใกล้ประตูเขาเต้นข้างหลังผัวของเพิ่นอับราฮัมกับซาร่าต่างก็เฒ่าแก่และซาร่าเองก็เซาเป็นประจำเดือนแล้วดังนั้นนางจึงหัวเราะในใจและว่าว่าเดี๋ยวนี้ค่อยแก่เกินที่จะมีลูกแล้วค่อยยังจะมีความต้องการทางเพศอยู่อีกบ่และนอกนี้อีกผัวของค่อยก็แก่ตัวแล้วด้วยค่อยยังจะมีความต้องการทางเพศอยู่อีกบ่หมายความว่าค่อยยังมีความต้องการอยากมีลูกอยู่บ่เบิ่งพระคำในข้อที่13แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ถามอับราฮัมว่าเป็นอย่างซาร่าจึงหัวเราะและถามว่าเฮาจะมีลูกแค่บ่ในเมื่อเฮาแก่ตัวหลายแล้วโดยอิงตามความคิดของมนุษย์แล้วมันเป็นไปบ่ได้สำหรับซาร่าที่จะกำเนิดลูกอิงตามประสบการณ์ของพวกเฮาในโลกนี้มันอาจจะเป็นไปบ่ได้แต่ว่าแม่นไผที่ได้ว่าเช่นนั้นแม่นพระเจ้าเบิ่งพระคำไหนข้อที่14มีอย่างแดยากสำหรับพระผู้เป็นเจ้าบ่ได้กล่าวไว้ดังเช่นนี้เมื่อพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่ามีอย่างแดยากสำหรับพระผู้เป็นเจ้าบ่ถ้อยคำนั้นได้กระตุ้นให้ซาร่าและอับราฮัมมีความเชื่ออันยิ่งใหญ่หลายขึ้นในจิตใจของพวกเขาเกี่ยวกับพวกเฮาเด้มีหยังแดยากสำหรับพระบิดาและพระมารดาบ่บ่มีหยังยากเลยสำหรับพระองค์
พระเจ้าสามารถเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาโลกนี้และได้ทรงเฮ็ดให้พระองค์เองต่ำกว่าบรรดาทูตสวรรค์ในการมาปรากฏพ่อนี้แม่นกฎหมายแห่งสวรรค์เมื่อคนเฮ็ดผิดเข้าไปในคุกในโลกนี้นั้นก็มีกฎระเบียบที่เราต้องได้ติดตามพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาโลกนี้ด้วยข้อตกลงที่ว่าพระองค์จะต้องติดตามกฎระเบียบถ้าแม่นว่าบ่มีสิ่งใดที่พระเจ้าเฮ็ดบ่ได้ก็ตามฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงนั้นมีอย่างแดแยกสำหรับพระผู้เป็นเจ้าบ่ตามที่เฮาบอกเจ้าแล้วในระหว่าง9เดือนเฮาจะกลับมาอีกและซาร่าจะมีลูกชายผู้หนึ่งนางซาร่าได้ยืนมึนงงและย่านกลัวเธอแม่นว่าเป็นช่วงเวลาชั่วขณะในขณะที่กำลังคิดตัดสินจากประสบการณ์ในชีวิตของเราเราได้ลืมไปว่าบ่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงเฮ็ดบ่ได้พ่อนางซาลายันจึงปฏิเสธว่าผู้ข้าบ่ได้หัวเราะพระองค์โต้ตอบว่าเจ้าหัวเราะดังที่ได้แสดงให้เห็นในปฐมกาลบทที่18พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนพวกเฮาว่ามีอย่างแดยากสำหรับพระผู้เป็นเจ้าบ่แต่เมื่อความคิดนี้ที่ว่าพระเจ้าทรงเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างหนีไปจากความเชื่อของพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็จะแสดงการคาดเคลื่อนในความเชื่อต่อพระเจ้าคือกำนางซาลาแม้นว่าเป็นเวลาชั่วขณะดังที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวกับสายตาบอด2คนนั้นว่าจงสั่นให้เป็นไปตามความเชื่อของหมู่เจ้าเถิดเพื่อเวียกงานทั้งหมดของพระเจ้าจะสำเร็จได้อย่างงดงามขอให้พวกเฮาอย่าประเมินทุกสิ่งด้วยความสามารถของพวกเฮาเองแต่ว่าจงให้พระเจ้าเป็นดังทรัพย์สมบัติของพวกเฮาอยู่เสมอโดยมอบความสนใจทั้งหมดของพวกเฮาใส่ในพระองค์พระเจ้าทรงดำเนินเวียกงานนี้ได้แท้บ่พระองค์ทรงสามารถเฮ็ดได้อย่างแน่นอนในสายตาของพระเจ้าของพวกเฮาโลกนี้แม้นเป็นเพียงน้ำหยดหนึ่งเท่านั้นมันบ่มีหยังเลยดังขี้ฝุ่นดินที่แม้นแต่บ่สามารถที่จะสั่งถึงสิ่งใดในโลกน้อยแห่งนี้พระบิดาและพระมารดาทรงสามารถเปลี่ยนทะเลให้เป็นพื้นดินแห้งได้อย่างง่ายดายเธอแม้นว่าบ่มีบ่อนเก็บไว้สิ่งของพระบิดาและพระมารดาก็ได้ทรงเฮ็ดให้มานาตกลงมาเป็นเวลา40ปีได้เลี้ยงชาวอิสราเอลผู้ชายจำนวน 600,000 คนและครอบครัวของพวกเขาได้ทรงให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขาพวกเขาบ่ต้องลืมว่าพระเจ้าได้ทรงเฮ็ดสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นพวกท่านพวกเขาควรดำเนินเวียกงานเขาประเสริฐด้วยความมั่นใจเสื่ออย่างมั่นคงและมีความภาคภูมิใจในความจริงนี้พวกเขาบ่ได้กำลังออกไปเพื่อทรงต่อพระคำของพวกเฮาเองพวกเฮาบ่ได้ทรงต่อความคิดของพวกเฮาเองเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าจะปิ่นปัวมนุษย์ทุกคนและทุกสนชาติพวกเฮากำลังทรงต่อยาแห่งความจริงด้วยจิตวิญญาณคือคำมั่นสัญญาใหม่บ่แม่นบ่หลังจากที่พวกเฮาได้ประกาศแก่ทุกสนชาติแล้วแม่นไผจะเฮ็ดให้พวกเขามีชีวิตพระเจ้าจะทรงเฮ็ดให้พวกเขามีชีวิตพวกเฮาต้องเฮ็ดเวียกด้วยความเชื่อในพระเจ้าบ่ควรมาว่าเป็นไปบ่ได้ดอกแม้นว่าเบิ่งคือจะบ่ได้เห็นผลในทันทีบ่แม่นว่าเป็นไปบ่ได้เป็นไปได้แต่พวกเฮาแม่นพร้อมอยู่ในขั้นตอนเมื่อน้ำเปลี่ยนเป็นอายน้ำพวกท่านบ่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าฮอด99องศาทุกความพยายามแม่นเบิ่งเห็นด้วยตาบ่ได้แต่ว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก1องศาเดเป็นเท่าใดจากจุดนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเบิ่งเห็นได้ด้วยตาของพวกเฮาพวกเฮาได้คิดว่าข่าวประเสริฐแม่นเกิดมากโดยทันทีพอพวกเฮาได้ออกไปประกาศในมื้อนี้ได้ไหนก็ตามพวกเฮาจําเป็นต้องประกาศหลายเทื่อพวกเฮาควรให้ทุกคนรู้ถึงความจริงให้หลายเท่าที่พวกเฮาสามารถเฮ็ดได้สิ่งที่สําคัญที่สุดแม่นให้บรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายได้ยินเสียงของพระบิดาและพระมารดาจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงเฮ็ดเวียกภายในจิตใจของพวกเขาเองและบางคนก็ต้องการอยากฟังเติมและอยากรับเอาความเข้าใจเติมในท่ามกลางพวกเขาบางคนจะรับบัพติศมาโดยทันทีบางคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐในมื้อนี้แต่ว่าจะรับบัพติศมาในอาทิตย์ต่อมาบางคนก็1ปีผ่านไปสถานการณ์ที่แตกต่างกันสามารถเกิดขึ้นได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่เมื่อพวกเขาเข้าใจเรื่องนี้พวกเขาก็สามารถมีความเสื่อใดในท้ายสุดนี่แม่นความจริงสำหรับอับราฮัมโนอาโมเสและกิดิโอนก่อนที่พวกเขาได้เข้าใจว่า
พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่นั้นพวกเขาได้มีพวกเขาเองเป็นจุดศูนย์กลางพระเจ้าแม่นยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่เมื่อพวกเขารู้จักความจริงนี้ยังถูกต้องแล้วพวกเขาก็กล้าหาญเหมือนดังกิเดโอนและมีความกล้าหาญเหมือนดังกับโมเสเส้นเดียวกันพวกเขาก็สามารถมีความเชื่อแห่งการเชื่อฟังที่ดีได้คือดังกับโนอาและอับราฮัมพวกเขาบ่ควรให้พวกเขาเป็นทรัพย์สมบัติแต่แม่นพระเจ้าเมื่อพวกเขาเอาความสนใจทั้งหมดใส่พระเจ้าอยู่เสมอในท้ายสุดพวกเขาก็จะเริ่มก้าวทำอิฐในความเชื่อได้พวกท่านพวกเขาเริ่มปฏิเสธพระเจ้าในชีวิตประจำวันของพวกเขาในขณะที่เน้นหนักถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันก่อนอื่นพวกเขาต้องคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและพวกเขาแม่นสำคัญพระเจ้าควรเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเขาอยู่เสมอถ้าพวกเขาเฮ็ดเช่นนั้นจะเกิดอย่างขึ้นกับทุกสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจเฮ็ดก็จะสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองพวกท่านบ่อยากรับพระพรดังเช่นนั้นบ่ด้วยการมีความเชื่อเช่นนั้นขอให้เขาจงประกาศเมื่อให้พระเจ้าทรงเป็นทรัพย์สมบัติแล้วบ่เกี่ยวว่าพวกเขากำลังดำเนินการประกาศในรูปแบบใดบ่ว่าจะเป็นการประกาศแก่เพื่อนบ้านการประกาศในต่างประเทศหรือการประกาศครอบครัวจะประสบผลสำเร็จที่หุ่งเหืองในท้ายสุดพี่น้องของพวกเขาในค่ายทหารก็สามารถประกาศในค่ายทหารได้พี่น้องที่เป็นนักเรียนก็สามารถประกาศในโรงเรียนขอให้เป็นปีแห่งพระพรของพวกเขาที่สำเร็จทุกรูปแบบของการประกาศบ่ว่าจะเป็นการประกาศแก่เพื่อนบ้านหรือผู้คนที่พวกเขาพบในถนนหวังว่าพวกท่านจะได้รับพระเมตตาอย่างเต็มล้นข้าพเจ้าขอจบเทศนาไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ